ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอ็มบีเดียชาแนลที่รวบรวมโอ้โหอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะโอ้ยไม่อยากคุยนะคะโชคลาภจริงๆค่ะโอ้โหเจาะใจประเด็นซะถูกกี่ตัว6 ตัวเนาะนะคะสมาชิกบอกว่าอาจารย์งวดนี้แม่นมากเลย6ต้องถูกต้อง3ตัวไม่กี่ตัวคะ6 ตัวนะคะจริงเหรอจริงสิแน่นะอ๋อแน่สิเอาตกลงเราร้องเพลงกันใช่ไหม นะคะก็งวดที่แล้วนะคะเลขที่ออกนะคะ452เห็นไหมคะ452 643ไอ้ยะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าแฟนคลับสังเกตดูว่าอาจารย์แต่พยายามที่จะทำเลข6ตัวให้มากที่สุดนะคะเหตุผลเพราะอาจารย์รีบรวยค่ะอาจารย์อยากจะถูกรางวัลที่1รีบรวยนะคะพอไหมไม่พอค่ะยังถูก3ตัวร่างอีกนะคะก็คือ7 2 6นะคะแล้วก็5 6 1ไอ้ยะไม่ธรรมดานะแม่นางนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้ารายการกันเราเกิดให้ยั่วน้ำลายเล่นๆสำหรับเลขเด็ดตาทิพย์ของเรานั่นเองนะคะก็ต้องเกิดนำแนะนำตัวเองกันก่อนนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาปิ่น9ค่ะนะคะแล้วก็ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะสอนวิชาอะไรยิปซีถอดรหัสนะคะเป็นการเอาถอดเอาวันเดือนปีเกิดเอาออกมาถอดรหัสนะคะแล้วก็ออกมาเป็นการพยากรณ์นะคะบอกได้เลยนะคะว่าแม่นมากๆแล้วก็วิชา7ตัว9ฐานพื้นฐานวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะบ่งบอกถึงวิบากกรรมว่าทำวิบากกรรมอะไรมาชีวิตถึงได้เหน็ดเหนื่อยขนาดนี้ทำไมมีบ้านมีช่องถึงโดนเขายึดนะคะทำไมถูกเขาโกงทำไมเราอุตส่าห์จิตใจดีให้เขายืมเงินแต่พอเวลาไปทวงเขากล้าพูดว่าไม่มีไม่ให้ไม่หนีไม่จ่ายไอ้ยะอันนี้ยังดีนะคะบางคนพูดคำนี้ค่ะช่วยไม่ได้เสือกโง่เองโอ้โหแสบเข้าไปถึงส่วงเอ๊ะอาจารย์รู้ได้ไงก็อาจารย์โดนกับตัวเองไงคะช่วยไม่ได้เสือกโง่เองนะคะจำไว้เนาะนะคะประมาณนั้นเลยและที่สำคัญก็คือวิชาที่กำลังฮือฮาโจทย์จันในโลกโซเชียลเลยนะคะกับวิชาดาวนำโชคนะคะเพิ่งจะปิดคอร์สไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะคะโอ้นักเรียนเต็มพิกัดเต็มห้องเลยเยอะมากนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับแฟนคลับนะคะแล้วก็นักเรียนที่เข้ามาเรียนกับวิชาดาวนำโชคนะคะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะ10มือค่ะอะไรนะอะไรนะ10มือไม่เท่ามือคำ10มือไม่เท่ามือเอาเข้าไปเนี่ยเพี้ยนละนะคะมันบอกว่าสิบรู้ไม่เท่ามือคำไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เอาเป็นว่ามือคำแล้วกันนะคะก็ประมาณว่าทำให้เราอ่ะรู้แจ้งเห็นชัดค่ะว่าเลขตัวนี้มันออกไหมบางทีเราไปเจอโลกโซเชียลอะค่ะอุ้ยยิ่งงวดที่แล้วค่ะโอ้โหดังมากเลยนะคะดังมากมากเลยกับเลข9ค่ะจริงไหมค่ะก้าวมาแน่นอนไอ้นั่นมาแน่นอนอะไรสารพัดแน่นอนของเขาละค่ะนะคะประมาณนั้นแนะนำค่ะว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นดังนั้นเข้ามาลุยเองทำเองดีกว่าจริงไหมคะเราจะได้ชัดเจนว่าเฮ้ยเขาหลอกเราหรือเปล่าดูคนอื่นเป็นแค่ไกด์ไลน์นะคะเฮ้ยใช่ไม่ใช่มาเรียนให้รู้ไปเลยมาเรียนให้รู้ไปเลยนะคะเพราะอาจารย์เคยโดนอย่างนี้มาแล้วอาจารย์ถึงได้พูดถึงขนาดนี้นะคะโดนหลอกแม้แต่เป็นกระดาษใบปลิวมาคุณซื้อซองฉันเท่านั้นแล้วฉันจะให้ใบปลิวมาอย่างนั้นอย่างนี้พอซื้อมาลงเล็กลงแดงงวกแหลกเลยนั่นเนาะประมาณนั้นนะคะก็มาศึกษาด้วยตัวเองดีกว่านะคะแต่เลขเด็ดตาทิพย์ไม่เคยทำให้คุณเสียใจอย่างแน่นอนได้แล้วได้อีกนะคะประมาณนั้นเลยเนาะก็แหมอาจารย์โม้และคนสวยนั่งข้างๆเป็นใครโอ้มีคนชมอาจารย์ทิพย์มาด้วยนะคะเขาบอกว่าอาจารย์ต่ายไม่ได้สวยคนเดียวนะอาจารย์ที่นั่งข้างๆอะค่ะเขาก็สวยอ๋อค่ะอาจารย์ทิพย์ค่ะอาจารย์ทิพย์เลขมงคลแนะนำตัวเองเลยค่ะค่ะอาจารย์ทิพย์เลขมงคลอยู่ที่เครือข่ายมือถือแห่งหนึ่งแถวสมุทรปราการนะคะนะคะ
ก็ถือว่าเป็นหมอดูด้านมือถือตัวยงเลยนะคะแม่นยำชัดเจนเลยนะคะว่าตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยนะคะบอกได้เลยว่าแม่นยำมากๆเลยนะคะทายจนเอาลูกค้าสะอึ้งเลยนะคะโอ้ยรู้ได้อย่างไรนะคะประมาณนั้นเลยเกินก็ไม่ซื้อเบอร์นั่นเองอ่ะงั้นเลยเหรอกลัวนะคะแต่การดูดวงอะค่ะเราสอนเราแนะนำอยู่เสมอนะคะการดูดวงคือการตั้งรับกับปัญหาไม่ได้ให้หวาดกลัวกลัวปัญหาเกรงกลัวตั้งรับประมาณว่าถ้าดวงดีก็ให้ขวายคว้านะคะอ๋อเธอมีโอกาสจะถูกรางวัลใหญ่ๆเอาแล้วก็ขวายคว้ารีบซื้อซะแต่จังหวะตอนนี้ดวงไม่ดีนะคะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุน้อยอ่ะคุณก็ไปเสียเลือดเสียเนื้อซะเช่นบริจาคเลือดซะหรือไม่ออกจากบ้านอย่างเก่งคุณก็แขกตกกระไดใช่ไหมคะถูกต้องไหมนะคะดังนั้นการดูดวงคือการตั้งรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนจะไม่ให้มันเป็นเลยได้ไหมมันก็ยากนะมันอยู่ที่บุญทำกรรมแต่งค่ะอย่างน้อยคุณทำการแก้เคล็ดด้วยการเช่นปีนี้จะเกิดอุบัติเหตุนะคะในพุทธกาลมีอยู่นะคะที่ว่าพระศิวลีนะคะที่ท่านตอนสมัยท่านเป็นเนนะคะก็มีคนมีพระที่ทำนายทายทักด้วยแม่นยำนะคะทายว่าท่านจะต้องโดนท่านจะต้องตายภายในวันนี้ภายในวันรุ่งขึ้นผู้ผิดค่ะจะตายในวันรุ่งขึ้นท่านก็เครียดเนาะมีคนอยู่ๆว่าเอ้ยนี่แกจะตายวันพรุ่งนี้นอนหลับไหมล่ะไม่หลับนะคะเครียดเครียดเนาะก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าไม่รู้จะทำไงเห็นฟ้าไก่ฟ้าแจ้งจางปางละก็เดินไปที่ริมน้ำเห็นปลาตัวน้อยนอนกระแดวกระแดวอยู่นะคะปลาเลยตื่นก็ได้นำเอาจีวรนะคะช้อนลูกปลาเนี่ยลงน้ำนะคะช้อนลูกปลาลงน้ำพอลงน้ำเสร็จท่านก็เดินกลับมาส่วนพระที่ทำนายทายทักอ้าวเราไปดูกันว่าเนรูปเนี้ยท่านตายหรือยังก็ไปนะคะเปิดประตูมาแวบนะคะเห็นงูเห่างูจงอางเลื้อยออกมาจากห้องตึ้งนิ่งๆนั่นไงต้องโดนงูฉกตายแน่นอนที่ไหนได้อ้าวท่านมาหาเนนมีอะไรให้เนนช่วยหรืออ้าวเจ้ายังไม่ตายอีกหรือนั่นด้วยกุศลจากการช่วยปลาที่กำลังเกยตื้นเนี่ยค่ะวิธีการแก้นะคะดังนั้นอยากได้เคล็ดลับดีๆก็โทรเข้ามาดูดวงกับอาจารย์ต่ายได้เลยนะคะประมาณนั้นนะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเลขเด็ดตาทิพย์ในงวดของประจำวันนี้นะคะในงวดของวันที่16ตุลาคมแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราก็คงต้องเกริ่นนำในเรื่องของเลขเด็ดตาทิพย์เมื่อกี้ไปนะคะแล้วก็คุณก็ไปเอาเลขเด็ดซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยเราบอกคุณไปแล้วนะคะว่า4กับ3ถูกต้องไหมคะ4กับ3คราวนี้เลขของนี่อะค่ะนะคะเราก็ให้นะคะในสูตร3ตัวบน3ตัวล่างนะคะลาก3ลงมานะคะคุณเอาสูตรไปดูเลยนะคะสนใจติดต่อเข้ามาหาอาจารย์ต่ายโดยตรงเลยนะคะที่หมายเลข0909282626เพียงแค่คุณบูชากำไร1เส้นหิน1ชิ้นอย่างละ1ชิ้นเท่านั้นคุณก็ได้สูตรไปแล้วเรียบร้อยนะคะลาก3ลงมาเลขที่ให้ก็คือ364ไม่รวยให้มันรู้ไปนะคะแต่จะรวยไม่รวยอยู่ที่กุศลผลบุญที่คุณทำนะคะแล้วก็งวดของวันที่2เดือน5นะคะก็ให้เลข038นะคะนับลงมาแถวที่5 1 2 3 4 5นะคะเลขที่ให้ก็คือ038หรืองวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะอาจารย์ก็ให้บอกว่าเลข1นะคุณย้อนกลับไปดูคลิปได้เลยนะคะวันที่1ล็อกที่1นะคะลากลงมาแถวที่7 1 2 3 4 5 6 7นะคะเลขที่อาจารย์ให้คือ150ซึ่งงวดนั้นหวยออก510เห็นไหมเริ่มต้องละ510นะคะกำลังคิดอยู่ให้เลขกันเลยนะคะประมาณนี้ส่วนงวดนี้นะคะงวดที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์บอกว่าเน้น6ค่ะเน้น6คุณก็ไปดูที่ล็อก6นะคะแถวแรกเลยนะคะอาจารย์ให้607เข้าเต็มๆเลยค่ะนะคะทั้งเต็งทั้งโต๊ดมีทั้งเต็งมีทั้งโต๊ดนะคะรับรองว่าเข้าแน่นอนกล้าพูดนะคะว่าเลขตรงนี้กว่าจะได้ชุดนี้มาโอ้โหเหงื่อแทบกระเด็นนะคะเกือบตายคิดแล้วคิดอีกหมดไปเยอะค่ะกว่าจะได้เลขตรงนี้ขึ้นมาได้รับรองว่ารวยแน่นอนนะคะใน1ล็อก1ล็อกเนี่ยมีแค่ไม่กี่ตัวเองนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะอย่างงวดที่แล้วเนี่ยมีแค่10แถวนะคะอาจารย์ให้เลขดับไป1ตัวคือเลข5คุณเอา5เนี่ยค่ะมาตัดออกแถวเนี้ยมีเลข5คุณก็ลบออกไปคุณไม่ต้องไปเล่นมันนะคะจาก
มันมีทั้งหมด3แถวนะคะ10หักไป3ก็เหลือ7นะคะเหลือ7คุณก็เล่นแค่7ตัวหนักไปไหมไม่นะไม่นะจ๊ะ อาจารย์ก็ตลกตลอดนะคะประมาณนั้นก็รวยๆเฮงๆปังไปเนาะส่วนในเลขของทักษะพารวยนะคะอาจารย์ก็ให้เลข43นะคะก็จะมีผู้ชาญฉลาดนะคะฟังประเด็นจากคำพูดของอาจารย์เอาไปจับนะคะซึ่งในล็อก4มันก็จะมีแค่ไม่กี่ตัวเองนะคะ5ตัวนะคะเขาก็ถูก43ตรงๆเลยค่ะนั่นคือความฉลาดของคุณนะคะก็บอกได้ว่าทักษะพารวยนะคะเข้าอยู่เรื่อยๆลองพิจารณาดูค่ะพารวยจริงๆนะพารวยจริงๆค่ะไม่พาคุณจนหรอกเนาะนะคะประมาณนี้อ่ะขอวางแล้วกันนะคะเลขของอาจารย์จะเข้าคลิปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีไหนจะมีโชคในราศีกันนะคะอาจารย์ก็ให้43โอ้โหรวยมันทุกคลิปนะคะทุกคลิป นะคะแล้วงวดนี้ล่ะอาจารย์ให้เลขอะไรจ๊ะเต้นแฟบนี่แหมมีรีวิวเยอะเหลือเกินนะคะก็เลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะงวดนี้เราให้9 5 1 6 4 7 0อีกตัวหนึ่งนะคะโอ้โหมันสวยมากเลยนะจอร์ดนะคะซึ่งวิธีการจับนะคะงวดนี้อาจารย์ให้เด่นไปที่เลข5เลข4แล้วก็เลข1ค่ะนะคะวิธีการจับเช่น5 9 5 1 5 6 5 4 5 7 5 0 4ล่ะคะอาจารย์อ่ะ4 9 4 5 4 1 4 64 7แล้วก็4 0นะคะ1นะคะเอา1 9 1 5 1 6 1 4 1 7แล้วก็1 0นะคะง่ายไหมง่ายนิดเดียวค่ะนะคะอย่าไปคิดเยอะค่ะเลขมันไม่ให้ห่างไกลจากหน้ากระดานนี้หรอกนะคะดูซิว่างวดนี้วันที่16ตุลาคมเนี่ยอาจารย์ต่ายจะเข้า6ตัวบนอีกหรือไม่หรือจะเข้า2ตัวล่างดีเนาะก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าได้ค่ะรีบไปหาเลยโดยที่คุณเอาตารางสูตรที่อาจารย์ให้ไปนะคะเผลอๆคุณอาจจะถูกรางวัลที่1โดยไม่รู้ตัวไอ้ยะใส่จะเป็นอาจารย์ทิพย์ไอ้ยะไม่ได้อาจารย์ต่ายก่อน เราไม่ยอมเนาะก็ลองดูนะคะอ่ะแคปหน้าจอใกล้ๆกันก่อนดีกว่าเนาะมันจะท้อนแสงป่ะ2ตัว3ตัวไม่เล่นละเล่นซะ3ตัวเลยมันรวยช้า6ตัวเลยค่ะมันรวยช้าเราต้องรีบรวยกันเนาะโอเคค่ะใช้เวลาแคปพอสมควรแล้วดึงกลับฟับมาด้วยความรวดเร็วและวางลงนะคะอาจารย์แต่ตลกเขาพูดกันนะคะอาจารย์แต่ก็จะไม่อยากให้คุณเครียดแค่เสียหวยก็เหนื่อยแย่ละโอ้ยไม่ใช่นะคะประมาณนั้นค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าถ้าคุณบูชาหิน1เส้นนะคะ1เส้นนะคะตรงกลางจะมีหินไพไรท์นะคะแล้วรอบข้างนี้ก็จะเป็นหินยูนาไคหินยูนาไคปุ่งบอกแล้วค่ะว่าเป็นหินถูกหวยนะคะเป็นหินด้านโชคลาภวาสนารวยทองรวยทรัพย์นะคะและยูนาไคยังมีสรรพคุณในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะประมาณนั้นหินไพไรท์นะคะตรงเม็ดตรงกลางนี้เขาบอกเป็นหินดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภวาสนาเงินทองเข้ามาบางคนไม่ได้เรื่องหวยก็ไปโดดเด่นในเรื่องของการงานหรือการค้าขายเกิดขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็มีจากตรงนี้แล้วก็ยังมีเป็นสร้อยคอนะคะอันนี้รูปคำค่ะอันนี้ลูกค้าถามมามากเลยใช่ค่ะแฟนคลับถามมาเยอะเลยต้องบอกก่อนว่ารูปคำเนี่ยจะว่าขาดทุนก็ยอมนะคะเพราะเห็นกับคำว่าสวดมนต์นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีอยู่แค่10กว่าเม็ดนะคะแต่ตรงเนี้ยมีถึง108เม็ดนะคะซึ่งเอาไว้ให้คุณสำหรับไว้สวดมนต์ภาวนาสร้างบุญบารมีสร้างกุศลกันนะคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้นะคะนะแล้วหินเป็นหินคัดพิเศษด้วยเห็นไหมคะซึ่งของเราจะเงาเป็นพิเศษเลยสวยงามเลิศหรูอลังการนะคะประมาณนี้เนาะหรือถ้าท่านบูชา3อย่างจะเป็นช้างตอนนี้เหลือแต่ช้างเต่าตอนนี้หมดเกลี้ยงค่ะขายดิบขายดีนะคะช้างก็ไม่ได้แพ้หน้าน้อยหน้าเต่านะคะเพราะช้างนี่หมายถึงเดชอำนาจบารมี
เป็นช้างที่คู่บ้านคู่เมืองคู่กับใครกษัตริย์นครกนะคะเราจะเห็นว่าพุทธกาลเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าตากก็ดีหรือว่าจะเป็นพระนเรศวรก็ดีหรือบุเรงนองก็ได้ในแบงก์ยังมีช้างเลยก็ต้องทรงช้างใช่ไหมคะหมายถึงอำนาจคู่บุญบารมีของตัวเองนะคะเอาไปตั้งเสริมโชคลาภเงินทองให้กับตัวเองได้อย่างงดงามเลยนะคะสวยงามเลิศหรูอลังการนะคะด้วยประมาณนี้หรือว่าจะเป็นสร้อยคอเส้นเล็กสร้อยคอเส้นใหญ่พร้อมจี้นะคะก็จะมีจี้ด้วยเห็นไหมคะนะสวมหัวได้อย่างสบายสบายเลยไม่ต้องแกะกระดุมไม่ต้องแกะตะขอนะคะประมาณนี้แต่อย่างนี้ถ้าเอาเส้นยาว108ว่าพันเป็นสร้อยคอก็สวยก็ได้อยู่นะคะไม่ใช่ว่าสวยเลิศเลยนะเนี่ยนี่เห็นนะทำเป็น2ล็อกอันแหน่แหมไอเดียของอาจารย์ทิพย์ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะประมาณนี้แล้วก็หรืออาจจะเป็นพูดง่ายก็คือ1อย่างคุณจะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะนะคะสูตร3ตัวบน3ตัวล่างนะคะถ้าบูชา3อย่างนะคะคุณจะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างได้เลขวิ่งเลขดับ2ตัวบน2ตัวล่างโอ้โหจัดหนักเลยงานนี้นะคะดูซิว่าคุณจะเลือกเล่นล็อกไหนเลือกเอาเลยนะคะอยากรวยเร็วก็3ตัวอยากรวยช้าก็2ตัวเลือกที่คุณรวยค่ะนั่นนะคะก็ยังมีอันนี้เขาเรียกว่ากบนะคะกบนะคะเป็นสัตว์มงคลของคนจีนเขานะคะและในเหรียญตรงนี้นะคะก็ยังสลักตัวอักษรเกี่ยวกับพวกใช้เกี่ยวกับความร่ำรวยมั่งมีสุขภาพแข็งแรงยืนยาวทุกอย่างเลยค่ะนะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะเป็นครอบจักรวาลเลยใช่ไหมครอบจักรวาลเลยค่ะแล้วก็ยังมีกระถางเป็นกบคู่นะคะกบคาบเหรียญคู่แล้วก็ยังมีกระถางมงคลนะคะแล้วก็ในกระถางก็จะมีก้อนเงินก้อนทองอีกนะคะอีก9ลูกนะคะประมาณนี้ต้องเป็นเซตกันใช่ค่ะเป็นเซตนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้รวยๆเฮงๆกันนะคะประมาณนี้แล้วก็ยังมีนี่สินค้าใหม่นะคะอันนี้เป็นปีเสียเกาะอยู่บนน้ำเต้าโอ้โหปีเสียอย่างเดียวก็ไม่ธรรมดาแล้วประมาณนี้นะคะน้ำเต้าเราก็บอกแล้วดูดซับดูดเงินดูดทองนะคะเก็บเงินอยู่ด้วยเก็บเงินอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นปีเสียอีกโอ้โหมีจำนวนจำกัดนะคะสนใจช่วยกันดูดด้วยใช่ช่วยกันดูดจวบจวบเลยจวบนะคะแล้วก็ยังมีจี้ปีเสียนะคะปีเสียคู่เลยนะคะก็สามารถเอาไปบูชาได้เนาะนะคะ3อย่างได้หมดอย่างนะคะแต่ท่านใดปัจจัยน้อยยังไม่พร้อมก็บูชาเส้นนึงเอาสูตรไปนะคะประมาณนี้เลยเนาะก็คงจะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็จะบอกข่าวนิดนึงก็คือว่าอาจารย์ต้องขอบคุณแฟนคลับของเรานะคะที่ได้การสนับสนุนนะคะทั้งโหวตทั้งเป็นกองเชียร์ให้กับงานศึกชิงเจ้าหมอดูจนได้รับชัยชนะนะคะได้รองชนะเลิศอันดับ2นะคะซึ่งตัวอาจารย์เองไม่ได้คาดหวังว่าจะมาถึง9จุดนี้ได้เลยนะคะพูดกับอาจารย์ที่กับทุกคนเลยว่าเอาแค่1ใน10ก็พอแล้วแหมแต่ละคนนี่เก่งๆกันทั้งนั้นได้มาก็ทั้งประเทศนะคะทั้งประเทศเอามาแข่งกันเนี่ยไม่นึกเลยว่ามันที่ตาจะทําได้แต่ละท่านก็เก่งๆทั้งนั้นด้วยใช่เก่งๆกันจริงๆไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดานะคะก็เข้าไปกองเชียร์จนกองเชียร์เรานี่ได้แฟนคลับอย่างหนาแน่นเลยนะคะ N158กองเชียร์ยี่โอ้โหจะงวดนี้หรือเปล่าเนี่ยคะเอ๊ะหรือจะงวดนี้นะคะก็โจทย์จันกันเขาบอกว่ากองเชียร์ของ158ไม่ธรรมดาจริงมากันคับข้างเลยอยู่กันตั้งแต่ยันเช้ายันค่ำเลยอะค่ะแล้วก็ได้รางวัลมาเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจนะคะก็ขอบคุณสำหรับแฟนคลับของอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มาเป็นกองเชียร์นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ดูนะคะให้ดูค่ะนะคะตื่นตันใจนะคะแล้วก็ต้องก่อนอื่นคงอาจจะต้องไม่พลาดเลยนะคะก็คงต้องขอบคุณนะคะคุณพ่อเป็นกำลังใจให้ในการแข่งขันในครั้งนี้นะคะแล้วขอบคุณที่พลาดไม่ได้อันดับ2เลยค่ะอาจารย์เจษฎาคำไหลนะคะเป็นบรมอาจารย์ทางด้าน7ตัวก็ฐานเลยโดยตรงที่กรุณาเมตตาประสิทธิ์ประสาทวิชา7ตัวก้าวฐานให้กับอาจารย์ตายนะคะในการที่เข้าไปแข่งขันในรอบถึงเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ก็ถือว่าต้องขอบคุณครูบาอาจารย์เราเลยนะคะและอาจารย์รุ่งสุริยาขุนแสงได้มอบวิชาเกี่ยวกับ24และอาจารย์กมลด้วยนะคะได้มอบวิชา24ถอดรหัสให้กับวิชา
24ของอาจารย์กมลหุ่นแสงเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะอาจารย์กมลแสงวงค่ะเอานามสกุลของอาจารย์ท่านนึงมาลงซะละนะคะได้มอบศาสตร์วิชา24ในการช่วยเหลือในการพยากรณ์เกิดขึ้นด้วยบอกด้วยโอ้โหแบบมันร้าวใจมากเลยมันตื่นเต้นสุดๆนะคะเฉียดฉิวกันแค่เพียง1ข้อเองเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ดีใจแล้วได้ถึงระดับนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะนะคะและที่พลาดไม่ได้อันนี้ต้องแบบน่ารักสุดๆเลยค่ะใครเลยคะแฟนคลับเรานี่แหละค่ะ FC ทั้งโหวตทั้งคะแนนทั้งมาเป็นกองเชียร์ให้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทำให้เรามีกำลังใจจริงๆค่ะนะคะไม่นึกเลยว่าแฟนคลับของอาจารย์จะมาแบบอุ่นหนาฝาแน่นขนาดนั้นโอ้โหปื้มสุดๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะและไหนๆก็พูดเยอะละขออีกนิดนึงแล้วกันนะคะก็คืออาจารย์มีข่าวงานบุญนะคะที่วัดนาคกรณธรรมนะคะที่เชียงรายอำเภอป่าเป้าเวียงป่าเป้านะคะจะสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมยังไม่พอนะคะปัจจัยยังไม่พอยังขาดอีกเยอะเลยก็คือพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมเนี่ยค่ะปางเหยียบมังกรนะคะปางประทานพรเหยียบมังกรสูง9เมตรนะคะโอ้โหตอนแรกอาจารย์ฟังผิดค่ะหูไม่ดีแล้วเดี๋ยวนี้แก่ละนะคะฟังไม่ถูกตอนนี้ปรากฏว่าเอ้าสูง9เมตรเลยเหรอตายละอู้ก็เลยต้องหาปัจจัยเพิ่มกลับไปนะคะซึ่งรายการเนี้ยอาจจะได้มีการออกทีวีด้วยนะคะเนาะท่านก็แล้วก็จะมีการมีรายชื่อบางส่วนที่ได้บริจาคเงินมาแล้วเข้าไปอยู่ใต้ฐานองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมนะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะเข้าไปเอาชื่อเนี่ยค่ะเข้าไปสวดในพิธีบวงสรวงใหญ่เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราทุกคนเราไม่เคยคิดว่าตัวเราจะมีความสามารถสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมได้ถึงสูง9เมตรเลยจริงๆให้ตายสิโรบินจริงๆค่ะตอนแรกเข้าใจไม่ใช่ว่าสูงเท่าคนตอนแรกเข้าใจว่าสูงเท่าคนที่ไหนได้สูงต้อง9เมตรฮะองค์ใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอพระอาจารย์นะอ๋อใช่องค์แล้วก็ท่านก็ถ่ายรูปมาระหว่างท่วงของการก่อสร้างอะค่ะเกิดพระที่ทรงกฎเกิดขึ้นบนเศียรของท่านนานอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็กลางบนเศียรของพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมท่านส่งรูปมาให้ดูค่ะโอ้โห amazing ฟังแล้วขนลุกสู้เลยนะคะบุญบารมีสูงนักหนาเลยเราเนาะนะคะก็อยากชักชวนกัลยาณิมิตรมาร่วมบุญกันนะคะสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะแล้วส่วนใหญ่องค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมอ่ะไม่ค่อยมีคนสร้างกันมีคนสร้างแต่พวกเราไม่ค่อยมีบุญบารมีในการที่จะไปร่วมสร้างกับท่านนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระพุทธรูปซะส่วนใหญ่เลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกพูดตรงๆค่ะครั้งแรกจริงๆที่ได้สร้างท่านแล้วเป็นความเจตนาอยากจะสร้างท่านจริงๆเลยขอท่านสร้างท่านบอกโอเคนะคะเราก็เลยได้สร้างกันนะคะก็ขอแสดงความดีใจกับกัลยาณิมิตรที่ดีกับพวกเราจะได้มาทำบุญใหญ่กันในครั้งนี้บุญใหญ่จริงๆนะคะในช่วงของการออกกฐินครั้งนี้เลยค่ะนะคะก็ใครสะดวกว่างก็เข้ามาเป็นกองทัพในการไปถวายบุญครั้งนี้ที่วัดนาคกรณธรรมนะคะที่เชียงรายเราจะเหมารถตู้ไปกันนะคะและอีกบุญนึงค่ะโอ้โหบุญนี้ต้องไม่นานเกินรออย่างที่คุณคาดหวังไว้ก็เราจะเริ่มกันวันที่10ถึงวันที่19นะคะที่วัดวิษณุนะคะที่สุขุมวิทซอย50นะคะจะมีการถ่ายทำมีออกทีวีด้วยนะคะขอเชิญเลยค่ะเป็นพิธีจตุรถีนะคะทุกคนงงเอ๊ะคืออะไรนะคะมันเป็นการแห่พระแม่กาลีหรือพระแม่อุมาเนี่ยค่ะหรือพระพิคเนศพระพิคเนศก็มีเทพหลายหลายปางมีหลายเทพเลยนะคะลงสู่แม่นะลงสู่ทะเลกลางทะเลกลางทะเลเลยนะคะที่แหลมบาลีไฮแหลมบาลีไฮนะคะที่พัทยาค่ะนะคะในวันที่19นะค่ะวันที่19แห่ลงนี่คือวันที่19แต่งานเริ่มวันที่10ในทั้ง9วัน9คืน9วัน9คืนนะคะ9วัน8คืน9วัน9คืนเขาพูดอ๋อเหรออืมนะคะก็จะอะไรนะพิธีเนี้ยโดยส่วนใหญ่เขาจะทำกันที่อินเดียแต่เมืองไทยมีที่นี่ที่เดียวค่ะนะคะถ้าใครไม่ว่างจะไปอินเดียได้นะคะมาร่วมงานพิธีนี้เลย
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่ารถไปพัทยาหรือค่าจ่ายอะไรต่างๆฟรีหมดทั้งงานเพราะมีเจ้าภาพใหญ่มาจากอินเดียร่วมงานแล้วก็จะเชิญซูเปอร์สตาร์ที่อินเดียมาร้องเพลงนะคะสรรเสริญองค์พระแม่นะคะในการแห่ในครั้งนี้ด้วยนะคะบอกได้เลยนะคะคืนเนี้ยคืนละ1ล้านบาทไม่ธรรมดาล้านกว่าบาทด้วยล้านกว่าบาทเนี่ยล้านเดียวนะล้านกว่าบาทต่อ1คืนนะคะเจ้าภาพใหญ่เข้ามาค่ะ9คืนก็9ล้านบาท10 10ล้านเอาตีสัก10ล้านเลยงานนี้ไม่ธรรมดาค่ะก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะก็ว่างก็ไปกันก็ไปพบทีมงานถ้าได้ไปลอยองค์แม่ลอยองค์เทพทุกพระองค์อย่างนี้นะก็เท่ากับพลิกชีวิตด้วยนะใช่ค่ะพลิกชีวิตเปลี่ยนดวงชะตาเพราะคนที่เคยไปลอยเมื่อปีที่แล้วได้ข่าวว่าอาจารย์ทิพย์ไปมาใช่ไหมคะค่ะไปมา3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วโอ้โหจนได้เป็นอาจารย์ทิพย์ทุกวันนี้ค่ะนะคะทำให้ดวงชะตาเปลี่ยนตัวเองได้เลยนะคะก็ถือว่าโลดแล่นสุดยอดเลยไปพบกับอาจารย์ไต่ที่นั่นเลยนะคะประมาณอาจจะเป็นวันที่10หรือ11 2วันนี้ค่ะแล้ววันสุดท้ายก็คือวันที่19อีก1วันจะไปพบกันที่ตรงนั้นนะคะว่างก็สะดวกไปกันเนาะแล้วก็เมาเยอะละเนาะก็คงอาจจะต้องลาท่านผู้ชมนะคะสนใจไม่ว่าจะเป็นการดูดวงหรือบูชาหินหรือสนใจเรื่องสูตรหวยหรืออะไรก็ตามหรืออยากจะเรียนดาวนำโชคก็ติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยโดยตรงนะคะที่หมายเลข0909282626นะคะแล้วพบกับอาจารย์ต่ายกับอาจารย์ทิพย์เลขมงคลในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ